สวัสดีครับวันนี้ผมไมบอยนะครับที่วูหลิงอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดโดนๆนะครับใครนะครับที่กำลังตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าสักคันนะครับไม่ว่าจะเป็นวูหลิง IV นะครับที่เป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็ก4ที่นั่งจิ๋วแต่แจ๋ววิ่งได้ถึง300กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นเด็ดๆมานำเสนอโปรโมชั่นวันนี้นะครับสำหรับคนที่กำลังสนใจจะซื้อรถวูหลิง IV นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น Standard Range นะครับหรือรุ่น Long Range ซึ่งตัวนี้ที่เป็น Long Range เนี่ยใครนะครับที่เซ็นสัญญากับ Finance กรุงศรีนะครับในรถสีขาวพิสตินไวท์หรือสีเหลืองเลมอนเยลโล่นะครับจะได้โปรโมชั่นเด็ดตัวนี้ดอกเบี้ย 0% 36เดือนดอกเบี้ย 0% 36เดือนนี่คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ดาว 25% ขึ้นไปและจัดไฟแนนซ์ระยะเวลา36เดือนหรือ3ปีนะครับจะได้รับดอกเบี้ย 0% นั่นก็คือผ่อนนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยไม่เสียดอกเบี้ยเลย หรือพูดง่ายๆผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่ดาว 25% และผ่อน36เดือนนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยแล้วนะพอพูดมาถึงจุดนี้ว่าแล้วถ้าผมไม่ดาว 25% ล่ะถ้าผมดาว 5% 10% 15% 20% เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วถ้าผมไม่ผ่อน36งวดล่ะถ้าผมไม่ผ่อน36เดือนอาจจะผ่อน5ปี6ปี7ปีจะเป็นยังไงถามว่าจะได้ไหมได้นะครับแต่ไม่ได้ 0% แต่จะได้ส่วนลดเหมือนกันสมมุติว่าปกตินะครับดาว 5% 7ปี84งวดเนี่ยปกติดอกเบี้ยอาจจะอยู่ประมาณ5บาทนะครับ 5% ก็จะได้ส่วนลดจากตัวนี้แหละดอกเบี้ยลงมาอาจจะเหลือแค่ 2-3% นะครับอันนี้ก็จะเป็นซับนะครับซับจากดอกเบี้ยที่ 25% 36เดือนก็จะไปซับดอกเบี้ยเรทอื่นๆนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยของแต่ละระยะเวลาและเงินดาวเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายง่ายๆสำหรับโปรโมชั่นตัวนี้แต่ถ้าใครอยากผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ยต้องจัดตัวนี้เลยดอกเบี้ย36เดือนนะครับดาว 25% ขึ้นไปแบบว่ามันก็เท่นะผ่อนรถแบบไม่เสียดอกเบี้ยนะครับใครที่สนใจเนี่ยต้องจัดตัวนี้เลยสำหรับโปรโมชั่นนี้และมีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับเฉพาะรถที่มีในสต็อกเท่านั้นใครที่สนใจมาดูรถตัวจริงมาทดสอบขับได้ที่วูหลิงอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวผมพาชมรายละเอียดตัวรถคร่าวๆนิดหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับลองเลนวิ่งได้300กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์และไม่ใช่แค่นั้นนะความสวยของเขาไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED ยาวมาถึงนี่เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เวลาสตาร์ทรถเนี่ยไฟตัวนี้จะยาวพร้อมกับไฟตรงโลโก้นะครับไม่ใช่แค่นั้นมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายของเขานะครับเวลาเปิดไฟนะครับเนี่ยไฟท้ายก็จะยาวแบบนี้เหมือนกันให้ฟีลลิ่งสปอร์ตนะครับและบอกเลยว่าเห็นไฟท้ายแบบนี้คิดถึง Porsche ขึ้นมาเลยนะครับคือดีไซน์สวยทันสมัยมากแล้วก็ตัวนี้เป็น4ที่นั่งนะครับแต่เป็น3ประตูเป็นรถ3ดอนะครับเรียกได้ว่าคงความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะไม่เหมือนใครจริงๆขับอยู่บนท้องถนนเนี่ยรับรองว่าเฮ้ยคนต้องสงสัยแน่ว่ารถอันนี้มันเป็นรถอะไรทำไมมันน่ารักจังเลยเป็น4ที่นั่งนะครับ3ประตูแต่4ที่นั่งและบอกเลยว่าเห็นคันเล็กๆแบบนี้พื้นที่นั่งด้านหลังเนี่ยไม่แคบนะไม่แคบนะนั่งด้านหลังเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไปนะครับผมลองมาแล้วนั่งสบายเหตุผลนะครับที่ด้านหลังเนี่ยคือเวลานั่งมันไม่อึดอัดก็คือพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยนะปกติเนี่ยรถทั่วไปเขาจะเผื่อพื้นที่เก็บสัมภาระให้เยอะเขาก็เลยขยับเบาะขึ้นไปแต่ตัวนี้มันขยับเบาะลงมาทำให้คนนั่งด้านหลังเนี่ยไม่อึดอัดไม่แคบแต่ข้อเสียนิดนึงก็คือพื้นที่เก็บสัมภาระมันน้อยแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะรถรุ่นนี้ออกแบบมา
ช้งานในเมืองหรือเดินทางได้แบบไม่ไกลมากสักประมาณข้ามจังหวัดสักจังหวัดนึงได้อยู่อย่างถ้าผมอยู่บนนะไปศรีสะเกษเนี่ยสบายไปอำนาจเจริญเนี่ยสบายนะครับข้ามจังหวัดอาจจะได้สักจังหวัดนึงไม่ได้ข้ามแบบอุบลกรุงเทพรถรุ่นนี้ไม่ได้ออกแบบมาตอบโจทย์แบบนั้นนะครับออกแบบมาตอบโจทย์การใช้งานในเมืองรับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับซื้อของจ่ายตลาดขับไปทำงานเป็นแบบใช้แบบเดลี่รูทีนนะครับ Yahoo! เหมือนถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศหรือพนักงานข้าราชการนะครับก็เรียกง่ายๆซื้อมาขับไปทำงานตอนเช้าตอนเย็นเลิกงานขับกลับมาแล้วก็เสียบชาร์จไว้ก่อนนอนตื่นเช้ามาก็ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆประหยัดค่าน้ำมันได้เยอะแน่นอนนะครับและบอกเลยว่าชาร์จครั้งหนึ่ง300กิโลเนี่ยค่าไฟนะครับจาก 0-100% เนี่ยอยู่ที่ประมาณ105บาทหรือถ้าตีเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยแล้ววิ่งกิโลนึงเนี่ยประมาณ35สตางค์ประหยัดแค่ไหนนะครับประหยัดกว่ารถน้ำมันประมาณ10เท่านะประมาณ10เท่าใครที่อยากรู้ต้องมาลองพิสูจน์นะครับและจะหลงรักหมดใจสำหรับวู่หลิง Air EVสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและขอฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0956019066หรือ LINE ID myboy0053ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามหรือทักมาสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขการออกรถได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ